สวัสดีครับผมแปชินโดนครับเย้วันนี้นะครับคลิปอวดของนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกรุกีตาร์สีขาว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 แน่นอนนะครับผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์สีขาวเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเพื่อนตอนนี้มีกีตาร์สีขาวอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะนี่ผมจัดเพื่อนผมจะจัดห้องนะฮะเพื่อถ่ายคลิปนี้โดยเฉพาะนะฮะผมจะเปิดคลังกีตาร์สีขาวนะฮะนี่กีตาร์สีขาวนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะผมจะมาแนะนำเพื่อนๆทีละตัวเลยนะฮะนี่เรียงเป็นตับๆเลยนะฮะสีขาวนี่เป็นเบสหัวตับแล้วก็เบสจะมี3ตัวนะฮะที่เป็นสีขาวดูคร่าวๆกันไปก่อนนะฮะนี่ฮะนี่สีขาวนะฮะคลิปนี้เราจะเอาแค่สีขาวกับสีครีมเท่านั้นนะฮะสีอย่างเช่นบอกพวกสีเหลืองเนี้ยเราจะไม่เอาเลยนะจะไม่นับเลยเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะน่ะอันนี้สีขาวขาวกับครีมนะฮะเทือกๆนี้นะครับผมนี่โคตรเยอะโอเคเดี๋ยวลองมันแนะนำกันทีละตัวนะฮะคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะยังไงผมจะพยายามรวบรัดแล้วก็พูดให้เข้าใจง่ายๆและสั้นที่สุดแล้วกันนะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นกีตาร์โป่งคู่บุญของผมเลยนะฮะสีขาวกีตาร์ตัวเนี้ยไม่ได้เสียงดีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าที่ซื้อเพราะว่ากีตาร์โป่งสีขาวเนี่ยมันมีน้อยนะฮะเราจะไม่ค่อยเห็นกีตาร์โป่งสีขาวกันว่าไหมฮะผมเห็นว่ามันเป็นสีขาวปุ๊บแล้วเป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้าผมเลยซื้อเลยฮะง่ายๆเลยยี่ห้อออสการ์สมิธนะฮะไวบอชเบิร์นนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดไงขออภัยนะฮะอันนี้เป็นลูกของยี่ห้อวอชเบิร์นนะครับก็อารมณ์เดียวกับพวกสควอเออร์บายเฟนเดอร์อีบีโฟนบายกิฟสันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ชื่อรุ่นว่า OG10CEWH เป็นโป่งไฟฟ้านะฮะสีขาวเป็นกีตาร์โป่งตัวเดียวของผมนะฮะที่เป็นสีขาวนะฮะอันนี้เป็นกีตาร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะผมเอาสติกเกอร์แปะทับยี่ห้อไปแหละจำไม่ได้แต่ว่าเป็นกีตาร์ญี่ปุ่นแบบว่าประมาณว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะฮะแต่ว่าเอารูปลักษณ์นะฮะเพราะว่าช่วงนั้นบ้ากีตาร์ทรงไฟงวีนะฮะก็เลยเห็นว่าตัวนี้มันเป็นออกสีขาวๆนะฮะก็เลยซื้อมานะฮะตอนแรกสภาพนี้ใช้งานแทบไม่ได้เลยนะฮะเราเอาไปทำมาเยอะมากเลยจนมันเล่นได้นะฮะแต่เสียงก็ไม่ค่อยดีหรอกครับแต่ว่าเหมือนเอาลุคนะฮะเวลาไปเล่นก็แบบไฟงวีสีขาวและที่ชอบเป็นพิเศษคืออินเลย์มันเป็นบล็อกนะฮะเหมือนอารมณ์เหมือนพวกกิฟสันเลสพอนะฮะให้แบบให้ความรู้สึกแบบเอ้ยดูดีว่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเป็นจุดอย่างเดียวนะฮะประมาณนี้ต่อมาตัวที่3นะครับเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้เป็นกิฟสัน SG Standard White Cream นะฮะ White Cream ก็คือมันจะไม่สีขาวโจ๊ะนะฮะมันคือมันจะเป็นสีครีมมาตั้งแต่เกิดเลยออกอมเหลืองหน่อยก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะไม่เหลืองไปกว่านี้แหละถ้าเป็นสีขาวจั๊วเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะเหลืองนะฮะแบบอย่างเช่นตัวที่จะแนะนำต่อๆไปมาตอนแรกเลยสีขาวจั๊วใช้ไปสัก 4-5 ปีออกเหลืองเป็นสีครีมแล้วนะฮะนี่เป็นกิฟสัน SG Standard White Cream นะฮะอันนี้เป็นกิฟสัน SG ตัวแรกด้วยที่ผมมีนะฮะลูกรักเลยต่อมาเราไปที่เบสบ้างครับเพราะว่าเบสเรามีแค่3ตัวนะฮะเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็น Spenlit by Stenbergen รุ่น ST25 นะครับอันนี้ก็เป็นเบสที่เพิ่งได้มาใหม่นะฮะแล้วค่อนข้างชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นเบสหัวตัดนะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็สัมผัสทัชชิ่งในการเล่นเนี่ยเวลาสะพายเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากเบสทั่วไปเยอะพอสมควรนะฮะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนไม่ได้สะพายเบสเลยมันเบามากเลยนะฮะตอนสะพายโอเคตัวที่2นะครับอันนี้เป็นเบส Epiphone Thunderbird Classic นะฮะอันนี้ก็คือชอบมากเลยก็คือถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมชอบเบสทรงนี้มากนะฮะมากๆเลยมีเป็น10ตัวเลยนะแต่ว่าตอนนี้สีขาวเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็คือรุ่น Classic นะฮะที่เหลือก็ขายรับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวเดียวที่เก็บไว้ที่เป็นสีขาวนะฮะอันนี้ Pick up เป็นของ Gibson ด้วยเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะฮะก็สะพายแล้วก็เท่ดีนะฮะต่อมาเป็น Sterling by Music Man นะฮะรุ่นเล34นะครับก็นะก็เป็นเบสที่เสียงดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับ Sterling นี้ผมลองมาหลายรุ่นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าเบสนะฮะเสียงใช้ได้เลยแล้วก็สัมผัสดีงานดีไม่ผิดหวังเลยนะฮะแม้ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผมค่อนข้างพอใจมากนะฮะแล้วใช้ดีบอกต่อนะฮะ Sterling ดีทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้นะต่อมาเป็นตระกูลหัวตัดนะครับเริ่มกันที่อันนี้นะครับ Lavit Mini V นะฮะก็คือมันจะทำเป็นทรงเหมือนกึ่งไฟ V นิดนึงแต่ว่าตัวเล็กๆนะฮะเป็นหัวตัดตอนนี้อันนี้ผมมี2ตัวนะฮะ
นี่ตัวแรกสายสะพายสีชมพูนะฮะดูง่ายๆโอเคตัวที่2นะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันนะฮะมินิ V นะฮะของลาวิสอันนี้สายสะพายสีเหลืองนะครับผมอันนี้ค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบดีมากตอนสะพายก็คือแบบว่าด้วยบอดี้มันเบานะฮะแล้วก็เวลาเล่นจะรู้สึกแบบเอ้ยกีตาร์มันเล็กดีนะฮะก็แปลกๆดีนะฮะต่อมาเป็น Spirit by Steinbergen นะครับรุ่น GT Pro Deluxe นะฮะตัวนี้เป็นฮัมซิงฮัมนะฮะเสียงดีใช้ได้สัมผัสก็ดีนะฮะก็อันนี้ก็เพิ่งได้มานะฮะชอบเลยเพิ่งเคยได้ลองใช้ไอ้พวกค่าย Spirit นะฮะถือว่าตอบโจทย์ดีในราคากลางๆนะครับผมตัวนี้เป็นกีตาร์เก่าแก่นะฮะอยู่กับผมมา10ปีได้แล้วนะครับตัวนี้อันนี้เป็น Lavit XG 2G นะครับขอพูดถึงกีตาร์ตัวนี้นิดนึงอันนี้ไปทำสีมานะฮะเพราะว่าเกรียนนะฮะ จริงๆมันก็เป็นสีขาวแหละครับนี่นะฮะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยอยากได้กีตาร์หัวตัดนะฮะแล้วเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อ Spirit นะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยแล้วยี่ห้อ Lavit เนี่ยก็ผลิตกีตาร์หัวตัดออกมาเป็นแบรนด์แรกๆที่ได้รับความนิยมของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเขามีโมเดลหัวตัดออกมาแล้วเป็นสีขาวด้วยผมนี่ก็เลยรีบไปซื้อเลยนะฮะอันนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันจะค่อนข้างสวยกว่านี้แล้วมีคงมีคอนะฮะมันจะเหมือน Spirit อะไรพวกนี้มากกว่านะฮะนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะฮะเซตต่อมานะครับก็จะเป็นพวกค่ายลาวิทนะครับอันนี้เป็นลาวิท LLP นะฮะเป็นทรงเลสพอนะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบทรงเลสพอเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันสีขาวนะฮะแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงของค่ายลาวิทก็คือลาวิทเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือตรงหัวเฮดสต็อกเนี่ยเขาจะทำเป็นแมชชิ่งเฮดสต็อกก็คือหัวสีเดียวกับตัวนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมค่อนข้างชอบส่วนตัวเลยตัวทั่วไปยี่ห้อทั่วไปเนี่ยสมมติว่าบอดี้สีขาวหัวจะเป็นสีดำนะฮะแต่อันนี้เขาจะทำเป็นเหมือนกันเลยสีขาวทั้งคู่เลยระหว่างหัวกับตัวนะฮะต่อมาเป็น Lavit PRS นะครับหรือเรียกกันว่ารุ่น LPRS นะครับชอบทรง PRS นะฮะตอนนั้นแล้วไม่มีเงินซื้อรุ่นพวก PRS SE นะฮะ Lavit เขาก็ทำสีขาวออกมานะฮะโอ้ยอีกแล้วโดนอีกแล้วนะฮะสีขาวทรง PRS นะฮะอันนี้แต่ว่าทรงมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฮะอินลงอินเลย์ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าก็พอใช้ได้นะฮะก็ถือว่าแก้ขัดได้นะฮะต่อมาเป็น Lavit รุ่น JL อันนี้เป็นโมเดลแรกเลยที่ Lavit ทำเป็นทรง JP นะฮะหรือว่าทรงคุณจอห์นบิตูชีนะฮะอย่างเหมือนเดิมฮะไม่มีตังค์ซื้อสเตอร์ลิงนะฮะก็เลยมาใช้ Lavit แทนแล้วก็สีขาวอีกแล้วนะฮะโดนอีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนะฮะเพราะว่าหลายปีแล้วตัวนี้น่าจะมีประมาณ5ปีบวกนะฮะเหมือนตัวก่อนๆเมื่อกี้ก็5ปีบวกขึ้นหมดเลยนะฮะสีมันสังเกตเลยว่าสีกีตาร์เซต Lavit เนี่ยจะค่อนข้างเหลืองแล้วนะฮะต่อมาเป็น Lavit SG นะครับหรือว่า LSG นะครับเหมือนเดิมฮะชอบทรง SG แต่ไม่มีตังค์ซื้อนะฮะ พี่เก่ง Lavit เขาทำโมเดลออกมานะครับเป็นทรง SG แล้วก็หัวเป็นสีขาวอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะครับนี่ตัวนี้สังเกตได้เลยว่าเหลืองเลยเห็นชัดมากเลยนะครับว่ามันเหลืองนะฮะลองดูนะฮะต่อมานะครับเป็นโมเดลใหม่นะครับของค่าย Sterling by Music Man ฮะตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มา Sterling by Music Man รุ่น AX3S นะครับ ASIC นะครับ ASIC ก็คือน่าจะเป็นชื่อทรงแหละนะหรือว่า ASIC หรือว่า ASIC นะฮะแล้วผมก็เรียกประมาณนี้นะฮะค่อนข้างสวยเลยนะฮะมีไบดิ้งด้วยสีดำนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่า Sterling เป็นกีตาร์ที่ดีมากสำหรับผมนะใครคิดจะซื้อก็แนะนำเลยครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ของ Sterling by Music Man เหมือนกันนะครับอันนี้ชื่อรุ่นว่า CT30 Cutlass Hum Sing Sing นะครับอันนี้จะอารมณ์เหมือนเป็นทรงสแตทสีครีม Hum Sing Sing นะฮะเล่นค่อนข้างได้หลากหลายนะฮะเสียงก็จะเด้งๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นคอขาวด้วยนะครับผมดีฮะตัวต่อมาเป็นกีตาร์สั่งทำนะครับอันนี้สั่งทำจากประเทศจีนนะฮะไม่ใช่กีตาร์ดีแล้วก็ราคาแพงอะไรมากมายแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเล่นเบสทรง Thunderbird เยอะนะฮะแล้วก็เลยอยากได้กีตาร์ทรง Firebird นะฮะเพราะว่ามันทรงมันเหมือนเบส Thunderbird นะฮะก็เลยลองไปหาข้อมูลแล้วก็อยากได้สีขาวด้วยก็เลยสั่งทำกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะใครอยากรู้ก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมโมเดลนี้ไม่น่ามีขายในไทยนะครับอันนี้เพราะว่าสั่งโดยตรงมาเลยอันนี้มันทรงมันก็จะเป็นทรง Firebird แต่ว่ามันก็บูดๆเปรี้ยวๆหน่อยก็ตามนั่นแหละฮะเพราะว่ามันไม่ใช่กีตาร์ของแท้นะฮะตัวต่อมานะครับตัวนี้เป็นลูกหลักอีก1ตัวเลยนะครับก็คือเชคเตอร์ซินิเทเกตคัตตอมนะฮะอันนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยสีขาวคาดดำนะฮะนี่ขาวคาดดำค่อนข้างหายากนะฮะตัวนี้ก็ไปได้มาโดยบังเอิญนะฮะก็ชอบเลยนะฮะต่อมาเป็นเชคเตอร์ C1 Stealth นะครับรุ่นนี้ก็คือ
ความพิเศษของมันก็คือเป็นสีด้านนะฮะให้ความรู้สึกแบบว่าแปลกๆหน่อยเพราะปกติกีตาร์ส่วนใหญ่มันจะเคลือบเงานะฮะอันนี้มันเป็นเคลือบด้านนะฮะนี่เวลาเล่นก็จะแบบลื่นๆหน่อยนะฮะเสียงก็โอเคงานดีนะฮะเชตเตอร์ต่อมานะครับเป็นกีตาร์ที่บอกตรงๆว่าซื้อมาเพื่อเอาลุคโดยเฉพาะนะฮะอยากได้แบบอารมณ์เหมือนพี่เสกนะฮะสีขาวคอขาวทรงสแตทนะฮะนี่เลยและมีคนปล่อยราคาก็ถูกมากเลยนะฮะเพราะว่าซื้อมาเอาลุคอย่างเดียวนะฮะนี่ห้อคาเซลน่าจะรุ่น GE04 นะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสแตทนะฮะเสียงก็นะฮะตามราคานะฮะต่อมาเป็นตระกูลของยี่ห้อแมคโรเลนนะฮะเป็นแบรนด์ของน่าจะเป็นของคนไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ได้รับความนิยมมากในหมู่แบบว่าราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้เริ่มกันที่แมคโรเลน SG นะฮะตัวนี้สีขาวแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาแปะสติกเกอร์มาก็ยังไม่ได้ลอกออกเลยฮะต่อมานะครับเห็นกีตาร์ตัวนี้แล้วนึกถึงพี่เสกเป็นอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแมคโรเลน STR20 นะครับสีขาวคอขาวอินเลย์เป็นรูปดาวนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวต่อมานะครับตัวนี้คือรุ่นเดียวเมื่อกี้เลยแมคโรเลน STR20 แต่ว่านี้เป็นล็อตเก่าล็อตเก่าปิกาดมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเกร็ดๆหน่อยนะฮะนี่เป็นมุกๆหน่อยนะครับผมสีขาวคอขาวนะฮะอินเลย์รูปดาวต่อมานะครับเป็นแมคโรเลน TLHS100 นะครับผมก็คือเป็นเทเลสีขาวปิกาดขาวปิกอัพเป็นฮัมบักกิ้งนะฮะโอ้โหดูดีมากเห็นครั้งแรกแล้วแบบโดนแน่ยังไงต้องโดนแน่โอ้โหแล้วก็โดนจริงๆนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะต่อมานะครับเป็นแมคโรเลน TL400 นะครับอันนี้เป็นทรงเทเลละไม้คล้ายคลึงกับจิมรูทนะฮะ อ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะฮะรู้กันอยู่แล้วก็อันนี้นั่นแหละครับซื้อเพราะว่าชอบกีตาร์แบบว่าเทเลจิมรูทนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนปล่อยมือสองก็เลยซื้อแมคโรเลนมาแก้ขัดก่อนนะฮะอันนี้เป็นคอดำนะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นแมคโรเลน TL400 นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นล็อตที่ใหม่กว่าเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นคอขาวแหละเท่เลยคราวนี้คอขาวตัวนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นแมคโรเลน TL400 นะฮะเป็นคอขาวนะฮะต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นกีตาร์เฟกนะฮะแถวบ้านเรียกว่ากีตาร์ปลอมนะฮะคือเป็นคนชอบกีตาร์พวกวงอย่างนี้นะครับของแซกไวแต่ว่ามันไม่มีสีขาวฮะแล้วเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวด้วยก็เลยซื้อมานะฮะอันนี้น่าจะประมาณว่าก๊อปเกรด A นะฮะแต่ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนซื้อนะฮะกีตาร์ปลอมเพราะว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะฮะฟงเฟดอะไรพวกนี้ก็ไม่ดีปิกอัพก็หอนนะฮะอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าใช้กีตาร์ปลอมหรือกีตาร์จีนแบรนด์ล่างๆมาเยอะนะฮะค่อนข้างมีปัญหานะฮะต้องเอาไปทำไม่จบง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ปัญหาเยอะนะฮะจริงๆจะถ้าเล่นได้ต้องเปลี่ยนปิกอัพด้วยเพราะว่าปิกอัพแบบราคาถูกๆมากๆอย่างเงี้ยกีตาร์ปิกอัพมันชอบหอนนะฮะฟงเฟดอะไรพวกนี้ชอบเผยแบบติดเฟดกระจายเลยครับกว่าจะทำให้มันพอเล่นได้นะฮะอันนี้เป็นสีขาวต่อมาเป็นเซตแถมนะฮะอันนี้เป็นจริงๆมันไม่ได้เข้าพวกกีตาร์สีขาวหรอกมันเป็นสีออกเหลืองๆคล้ายๆจะเหมือนจะสีครีมนะฮะแต่ว่าเอามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้เป็นคอลเลกชันเดียวกันเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบกีตาร์ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าเวลาสะพายแล้วมันค่อนข้างเด่นนะฮะอารมณ์เดียวกีตาร์สีขาวเลยผมเนี่ยชอบกีตาร์สีขาวเพราะว่าผมชอบใส่เสื้อสีดำเวลาเล่นดนตรีแล้วเวลาสะพายกีตาร์สีขาวเนี่ยมันจะผ่องมันจะเด่นนะฮะสีมันตัดกันดีก็เลยเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวแล้วก็รู้สึกว่ากีตาร์สีขาวเนี่ยเวลามันไปอยู่กับคนเล่นกีตาร์เนี่ยนักกีตาร์ส่วนใหญ่มันจะแบบมีสง่าราศีสังเกตได้เลยนะพี่เสกโลโซใช้กีตาร์สีขาวคอขาวคอดาวเขาครับไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรกีตาร์ก็ดูโดดเด่นขึ้นมากว่ากีตาร์สีอื่นๆนะฮะผมก็เลยชอบกีตาร์สีขาวอ่ะโอเคอันนี้ผมมี4ตัวนะฮะตัวนี้เป็นปิกอัพ EMG นะฮะตัวที่2นะครับอันนี้ก็จะออกเหลืองๆแล้วนะครับคือกีตาร์ขาวใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเหลืองขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นปิกอัพ EMG SZ นะฮะสีเหลืองสีออกเหลืองแล้วอันนี้ก็ EMG SZ เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ยังไม่เหลืองนะฮะยังโอเคอยู่ตัวสุดท้ายนะครับของคลิปแล้วนะฮะก็เป็น Epiphone Z Wide นะฮะ Red Pro Custom เหมือนเดิมฮะจะมีทำไมทั้ง4ตัวนะฮะผมยังสงสัยเลยฮะชอบสะสมนะฮะก็เป็นกีตาร์ที่เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะหาไม่ง่ายนะฮะ
ราคาดีๆสภาพดีๆก็เลยซื้อเก็บไว้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะมาอวดกีตาร์สีขาวเผื่อบางคนดูเพลินๆเล่นๆนะฮะเผื่อแบบสนใจรุ่นไหนก็ลองไปหาข้อมูลดูนะฮะผมก็แนะนำคร่าวๆนะฮะอันนี้ในคลิปไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่ามาแนะนำเฉยๆนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะน่าจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็พบกับคลิปของผมต่อๆไปได้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ